สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่เอาล่ะไอ้ธรรมชาติจังวะแหมอุตส่าห์ดูตัวเลขเลยนะตกลงบันทึกอย่างมันแน่นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับหันสามหาสนุกนะประจำในวันอังคารที่7ธันวาคม2564นะครับแรม4ค่ำเดือน1ปีฉลูในวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะถ้าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาฤกษ์ที่ดีจริงๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ทำอาชีพคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรไทยต่างๆนะให้คุณทำตามที่หน้าจอบอกให้คุณไปจัดนะงานของคุณพืชสมุนไพรของคุณนู่นนี่นั่นให้ไปวางไว้ในทิศนี้นะครับเพราะว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้เขาเรียกว่าทิศแห่งความร่ำรวยนะครับเพราะงั้นคุณไปจัดวางอะไรเลยนะตามสะดวกนะก็ขอให้คุณประสบผลความสำเร็จโชคดีนะครับพืชสมุนไพรไทยเนี่ยนะจะได้ไปสู่ตลาดโลกนะไม่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นะจะได้ไปสู่ตลาดโลกนำรายได้ให้กับคนไทยนะให้สู่ท้องถิ่นนะให้กับการเกษตรต่างๆจะได้มีรายได้เข้ามาหมุนเวียนดีนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะครับอย่างเช่นนะตอนนี้โรคระบาดที่เขาอะไรนะสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมชื่อว่าอะไรนะไม่ใช่โอลีฟนะโอไมครอนใช่ไหมโอไมครอนนะอยู่คุณคอยดูนะปี2565เนี่ยนะถ้าดูเนี่ยนะราวๆเนี่ยถ้าอิทธิพลจากดาวเสาร์มันจะเริ่มจากต้นกุมภาพันธ์แต่ว่ามันก็อาจจะหลังสงกรานต์ก็ได้แล้วแต่นะอย่างที่บอกเนี่ยดาวมฤตยูทับดวงชะตาเมืองเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะครับอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันในปี2565ปี65เนี่ยนะจากโอไมครอนจะกลายจากโอไมครอนจากโอไมครอนจะกลายเป็นโอไมก็อดนะฮะเป็นอยู่แล้วไม่ห่วงจากโอไมครอนจะกลายเป็นโอไมก็อดนะคุณจำคำพูดของอาจารย์ไว้เลยนะอาจารย์พูดไว้ในคลิปนี้นะคุณเป็นพยานให้อาจารย์ด้วยเป็นพยานนะวันอังคารที่7ธันวาคมนะครับโอเคนะเพราะในดวงชะตาเนี่ยมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะก่อนสำหรับผู้ที่ขึ้นฝันขึ้น4ค่ำความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายนะในดวงชะตานะเป็นจริงตามคำทำนายนะมาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอังคารมีทุกข์มากสระหัวใหม่ในวันอังคารจะชนะศัตรูตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรัพย์หายทาน้ำมันในวันอังคารพระธาตุที่อยู่ในดวงชะตานะครับอืมนะโอเคนะเดี๋ยวอันนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์เนี่ยนะโดยละเอียดคุณก็ติดต่อแอดไลน์มาได้นะครับตามข้อมูลที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้บนหน้าจอนะโอเคมาเสียงเซียมซีกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเซียมซีในวันนี้เป็นได้ใบที่21นะครับโช
โชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยแม้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับแต่คุณก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรอบคอบระมัดระวังให้ระวังอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใจเย็นๆเข้าไว้ดีสุดนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้เนี่ยจะยังไม่เป็นไปตามที่คุณหวังนะครับขอให้คุณอดทนรอคอยก่อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยก็จะเกิดปัญหาจนไม่สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้ส่งผลให้คุณเนี่ยต้องเลิกราหย่าร้างในที่สุดในดวงชะตานะครับคือปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยนะหลายคนมาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นโอ้โหแหมจนขยาดเขาเรียกขยาดในเรื่องของความรักเลยนะมันช่างแบบโอ้ยบัดซบเซิงจริงนะมีชู้มีกิ๊กมีกั๊กมีโกงนู่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกคู่เนี่ยคุณจำไว้เลยหลายคนชอบถูกใจอ่ะหลายคนชอบถูกใจโอ้ยจะถูกใจสวยรวยหล่อมีเสน่ห์แล้วไงอ่ะสวยรวยหล่อมีเสน่ห์นะแต่กับไอ้คนที่เข้าใจเนี่ยคุณไม่สนใจหลายคนชอบเลือกถูกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณจำเสียใหม่เลยเปลี่ยนชีวิตใหม่นะครับเปลี่ยนนิสัยสันดานตัวเองใหม่คุณจะต้องเลือกคนที่เข้าใจดีที่สุดเพราะคนเข้าใจเนี่ยสามารถที่จะปรับความเข้าใจคุณได้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับคุณเนี่ยบางทีบางคนนะไปเลือกคนรวยใช่ไหมถูกใจนู่นนี่นั่นนะพออยู่ไปสักระยะหนึ่งก็ถูกทุบตีถูกเตะถูกกระทืบอะไรอ่ะใช่ไหมมีกิ๊กมีกั๊กมีกงเพราะฉะนั้นนี่ก็เปลี่ยนใหม่ละเวลาไม่ว่าทั้งหญิงหรือชายแล้วก็แล้วแต่นะให้เลือกเข้าใจดีกว่าถูกใจนะครับโอเคนี่จะพูดถึงในเรื่องความรักนะแล้วก็ออกมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายเท่านี้ช่วงนี้นะก็ระวังการขาดทุนนะอาจจะเสียหายไปบ้างนะครับต้องระวังในเรื่องของอาจจะผิดสัญญาด้วยนะคุณต้องทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถึงจะดีนะครับในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยหาในช่วงนี้นะหางานทำค่อนข้างลำบากนะคุณต้องใช้ความพยายามไม่มากในเรื่องของคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะครับคุณจะต้องตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นในดวงชะตาดวงด้านสุขภาพเนี่ยถ้าถามถึงโรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งที่คุณนั่นอยู่เนี่ยนะในช่วงนี้เนี่ยนะครับคุณก็อาจจะเจ็บป่วยได้นะเพราะฉะนั้นแต่คุณโดยพื้นฐานเนี่ยคุณมีสุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยดีอยู่แล้วมันก็สามารถที่จะรักษาให้หายได้เป็นปกตินะครับวิธีการรักษาเพิ่มเติมถ้าคุณเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องผ่าตัดนู่นนี่นั่นนะทางการแพทย์คุณก็ต้องปรึกษาหมอหัวโตเข้าไปที่สุดนะจะประสบผลความสำเร็จนะครับเพราะว่าหมอหัวโตเนี่ยเก่งในเรื่องของการผ่าตัดนะหมอหัวโตเนี่ยเคยไปขูดกระดูกของกวนอูมาแล้วนะไม่ธรรมดานะไม่ใส่ยานอนหลับด้วยแล้วหมอหัวโตเนี่ยเคยไปผ่ากะโหลกโจโฉมาแล้วนะไม่ธรรมดาเก่งมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใกล้ชิดหมอเข้าไปที่สุดโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคส่วนหัวโรคไตนะครับแล้วก็โรคกระเพาะอาหารอักเสบด้วยนะในดวงชะตานะครับกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องของกดไหลย้อนมันก็มีส่วนนะคือหลายคนเนี่ยโรคยอดฮิตนะหลายคนเนี่ยที่ดูดวงมานะกดไหลย้อนเป็นกันเยอะแยะเลยนะมันก็มีหลายสาเหตุนะบางทีคุณก็อาจกินอาหารไม่ตรงเวลาแบบอาจารย์นะกินอาหารไม่ตรงเวลากินนอนดึกบ้างอะไรนู่นนี่บ้างแหละใช่ไหมตอนนี้ดูหนังเรื่องเปาบุญจินอยู่นะแต่ขอเดี๋ยวพอแม่จะขอนอนเร็วสักหน่อยแล้วก็นอนสักไม่กี่วันเองสองสามวันเองมั้งกลับมาดูใหม่แกตอนนี้ยอดอะไรนะยอดลูกกตัญญูนะเขาเรียกอะไรชื่ออะไรนะอะไร อารัวนะอารัวโอ้โหอารัวรั่วหนักเลยหมายใครตั้งชื่อให้นะเพราะฉะนั้นกำลังดูเดือดนะเปากำลังพิพากษาเดี๋ยวต้องติดตามดูให้ได้นะในวันจันทร์นะแต่เสาร์อาทิตย์ไม่มีนะแต่ก่อนเปาบุญจินมีเสาร์อาทิตย์นะเอ๊ะทำไมเสาร์อาทิตย์หายไปไหนนะสงสัยมันใกล้จะจบแล้วเปล่านะโอเคอันนี้
เดี๋ยวต่อมามาถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวตัวเดียวกันนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับหรือตามเกณฑ์อายุโหรเนี่ยถ้าคุณตกอยู่ที่ภูมิอังคารมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนสีที่ควรเว้นในวันนี้เลยก็ให้เว้นสีเหลืองนะครับเพราะสีเหลืองเป็นกาลเกณีสัญจรประจำวันนี้สีที่ดีประจำวันก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดำเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีส้มสีหมากสุกนะครับสีที่รองลงมาคือสีแดงสีบันเย็นนะอัญมณีก็คือบุษราคำที่จะเสริมดวงชะตาที่ดียิ่งขึ้นทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้ดวงชะตาของคนที่ไม่ดีประจำในวันนี้นะครับก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์นะถือว่าคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยเป็นกาลเกณีสัญจรประจำวันผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับที่มีลักษณะคล้ายผู้หญิงเนี่ยจะทำความเสียหายให้กับเจ้าชะตาข้อสำคัญอย่าหลงเชื่อใจใครง่ายๆนะครับอย่าเชื่อคนง่ายให้ระวังในเรื่องของการถูกหลอกลวงนะระวังในเรื่องของการตกน้ำตกท่าอุบัติเหตุต่างๆทางน้ำนะครับต่อมาดวงชะตาของคนที่ดีที่สุดประจำในวันนี้เลยนะครับก็คือคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยเป็นสีในเรื่องของความรู้ความสามารถวิชาการต่างๆของเจ้าชะตาจะทำให้เป็นที่ยอมรับและได้รับการส่งเสริมและรวมถึงจะมีในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ตลอดจนถึงโชคลาภที่มีเข้ามาหาเจ้าชะตาเป็นอย่างดีในเรื่องของการฝึกฝนเรียนรู้ต่างๆจะเข้าใจได้ง่ายประสบผลความสำเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยความคลั่งไคล้ความเชื่อในเรื่องต่างๆถ้าได้ลองเชื่ออะไรแล้วนี่ก็จะเชื่ออย่างชนิดที่ผู้อื่นจะคัดค้านก็ยากหรือจะฝักใฝ่ในด้านของอบายมุขต่างๆมากขึ้นมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองถ้าดาวพระราหูอยู่ในราศีไหนก็แล้วแต่จะมีโอกาสมีเงินมีทองในวันนี้นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยกับการหารายได้เข้ามาซึ่งก็ไม่ได้ไปตามที่มุ่งหวังไว้ได้สักเท่าไหร่นักเจ้าชะตาจะต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการจัดการการจัดหาซื้อข้าวของเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆให้ร่างกายตัวเองดูดีขึ้นมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งร่างกายให้ดูดีและทันสมัยทำให้เจ้าชะตาต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้รับความมุ่งหวังแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการสักเท่าไหร่นะต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับถือว่าเจ้าชะตาจะรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสังคมคนทั่วไปผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายที่มีลักษณะท้วมผิวขาวแดงใจร้อนหยิ่งในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างขณะที่พูดก็ไม่ชอบที่จะให้ใครมาขัดคอจะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือเจ้าชะตาและเจ้าชะตามีโอกาสได้พบมิตรที่ดีด้วยต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นในทุกๆด้านและถ้าเมื่อตั้งใจสิ่งใดแล้วก็จะกระทำการให้สำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักหรือเรื่องอื่นนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาให้ระวังปัญหาในเรื่องของด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพโรคที่เกิดขึ้นในปากหรือเกี่ยวข้องกับเหงือกและฟันร้อนในจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินอาหารหรือโรคกระเพาะอาหารระวังไมเกรนขึ้นหัวนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการยอมรับนับถือจากเหล่านักเลงหรือผู้ชายที่มีลักษณะผิวคล้ำรูปร่างใหญ่จะให้ความศรัทธาคารพเจ้าชะตาและให้การยกย่องให้เป็นผู้นำส่งผลให้เจ้าชะตามีความมั่นคงมียศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงในสังคมของเจ้าชะตานะเพราะฉะนั้นคุณดูตามดวงดาวบนหน้าจอนะครับซึ่งจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคือมันก็มีดาวพระจันทร์นะครับย้ายเนี่ยเวลา 12:12 ก็เข้าสู่ราศีมังกรตำแหน่งก็เป็นจันทร์อดิศรนะก็ถือว่าดีในดวงชะตานะครับแต่ดาวจันทร์ในวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะความเสียหายต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับระมัดระวังการตกน้ำตกท่าหรือการถูกหลอกเชื่อคนง่ายนะครับดาวจันทร์ร่วมกับดาวเสาร์ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวข้องกับทางสายตานิดนึงในดวงชะตาของคุณนะไปเล็งชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะมีเรื่องอื่นอาจทุกข์ใจก็ต้องทำใจเย็นๆนิดนึงนะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์ทับดาวศุกร์จันทร์ทับศุกร์ในช่วงเวลา 15:04 นะจันทร์ทับศุกร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของงานเงินนู่นนี่นั่นนะแต่ก็ต้องรอบคอบให้มากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตัดสินใจใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้ผ่านวันนี้ไปก่อนนะถึงจะดีนะครับต่อมา ดาวพุธดาวพุธนี่ก็ยังติดพิษนาคอยู่นะยังไม่ดีอยู่นะเพราะฉะนั้นดาวพุธจะดี
เมื่อไหร่จะมีคำตอบให้คุณนะเพราะฉะนั้นคุณรอติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับในแต่ละวันนะโอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันอย่างรวดเร็วชาวราศีเมษถือว่าดาวการงานในวันนี้เนี่ยนะครับคุณก็มีโอกาสที่ดีจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ต้องระมัดระวังปัญหาอุปสรรคหรือปัญหาในเรื่องของงานต่างๆที่เกิดขึ้นครับคุณอาจจะมีปัญหากับผู้หญิงก็ได้นะต้องระวังหน่อยหนึ่งนะครับในเรื่องของการเงินของคุณในวันนี้เนี่ยนะคุณต้องเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความพยายามในการหาเงินหาทองนิดหนึ่งนะดาวประจำตัวคุณไปอยู่ในภพมรณะนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงฐานะความเป็นอยู่คุณสักเท่าไหร่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภในเรื่องของการงานในวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงดีในระดับหนึ่งการเงินคุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับในด้านของการงานของคุณเนี่ยอย่างที่บอกก็ยังมีเข้ามาอยู่นะความรักของคู่ของคุณเนี่ยดาวอังคารก็เล็งลัคนาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนเมถุนเนี่ยจะเห็นได้ว่าดาวประจำตัวคุณไปอยู่ในภพปัตตานีคุณก็จะห่วงใยใส่ใจเพศตรงข้ามนะครับหรืออาจจะเกรงใจคู่ประมาณนี้นะในด้านของการเงินการทองของคุณเนี่ยกระดุมพระมรณะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับในวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่มในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคุณอาจจะคิดมากด้วยในหลายๆอย่างนะครับในด้านของการงานถือว่าดีมากประสบผลความสำเร็จผู้ใหญ่ก็ถือว่าดีกับคุณนะความรักของคุณเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับในวันนี้เนี่ยดวงมาเป็นพินทุบาทนะดาวจันทร์อยู่ภพมรณะเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยนะดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวประจำตัวของคุณในวันนี้ไม่ดีต้องระวังอุบัติเหตุนะครับวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยดีสำหรับคุณถ้าคุณจะเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็แล้วแต่นะรอบคอบนิดนึงหรือเลื่อนไปก่อนดีที่สุดไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นได้นะครับเลื่อนวันนี้ไปก่อนดีที่สุดนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินการทองของคุณเนี่ยดาวพระอาทิตย์นะการเงินก็ยังมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารนะความรักของคุณในวันนี้ก็รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันแต่ก็จะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจอยู่ด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวประจำตัวก็อยู่ในภพพันธุนะครับในเรื่องของครอบครัวก็ถือว่าดีแต่ให้ระวังความขัดแย้งนะในเรื่องของการวิวาทะอารมณ์และความรู้สึกนิดนึงในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารนะการเงินของคุณต้องระมัดระวังใจเย็นๆนิดนึงส่วนการงานก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยกับเรื่องของงานด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีกันราศีกันเนี่ยนะครับในด้านของการงานในวันนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะงานของคุณก็ต้องรอคอยระยะเวลานิดนึงนะครับในด้านของการเงินของคุณเนี่ยก็ต้องขยันในการหาเงินหาทองถึงจะดีระวังสุขภาพร่างกายคุณอาจจะวิงเวียนศีรษะได้นะอาจจะปวดหัวกับบริวารด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลในเรื่องของงานของคุณเนี่ยงานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆแต่ดาวจันทร์ในวันนี้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบระมัดระวังให้มากนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้วันนี้คุณต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณนิดนึงมากหน่อยของชาวราศีตุลนะครับในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ก็ถือว่าได้เงินนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกในเรื่องของการงานในวันนี้สามารถที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ด้วยเหตุด้วยผลนะในเรื่องของงานของคุณส่วนดาวการเงินของคุณในวันนี้ก็จะมีรายจ่ายอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับในดวงชะตาความรักของคุณเนี่ยนะดาวคู่ครองก็มีเกณฑ์การออกสังคมบ่อยนะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นที่รู้จักในสังคมเพิ่มมากขึ้นต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูดวงคุณในวันนี้ไม่ค่อยดีและดาวจันทร์เสียด้วยนะครับในดวงชะตานะโดยเฉพาะคนที่เกิดในแรม13ค่ำ14ค่ำ15ค่ำแรมและขึ้น1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำเนี่ยต้องระวังให้มากในดวงชะตาในวันนี้นะครับอย่าจะหาว่าจ๋าไม่เตือนนะในเรื่องของการเงินของคุณก็ถือว่าทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรในดวงชะตาของคุณในวันนี้ก็ถือว่าระวังอุบัติเหตุนิดนึง
นะครับแต่ในเรื่องของเงินทองอ่ะก็จะมีรายได้เข้ามาที่ดีในระดับหนึ่งนะครับคำพูดกับจาก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการเงินถือว่าดีจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จศึกษาเรียนรู้อะไรก็ถือว่าราบรื่นดีนะในด้านของการงานของคุณก็มั่นคงดีอยู่แล้วนะครับโชคลาภก็ยังพอที่จะมีเข้ามาบ้างนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนโดยต่างคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับในวันนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนอย่าไปคิดมากนะครับไม่ควรเสี่ยงโชคลาภในวันนี้เพราะว่าไม่ค่อยที่จะมีโชคสักเท่าไหร่ในดวงชะตาคุณนะแล้วก็ในเรื่องของความรักของคุณในวันนี้ก็ถือว่าคนรักคู่ครองช่วยเหลือในเรื่องของงานได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่24ดูเพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะใบที่1นะครับชุดใบที่2ชุดใบที่3โอเคให้เวลา10วิเริ่มเช็คหัวซาสีหัวชิป่วยก็จับใบที่1วันที่คุณได้ปั๊บได้7ละ7ไม้เท้านะครับดวงคุณเนี่ยจะต้องอดทนต่อสู้ฝ่าฟันต้องแข่งขันในเรื่องของการงานถึงจะดีการเงินเนี่ยนะก็ถือว่าจะมีเงินเข้ามาก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะส่วนในเรื่องของความรักคุณต้องแข่งขันต่อสู้เพื่อเอาชนะด้วยเช่นกันต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ครับ The Hangman นะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจนะครับมีแรงกดดันนู่นนี่นั่นนะแต่คุณทำงานเกี่ยวข้องกับพยาบาลหมอแพทย์วงการบันเทิงนักข่าวก็ถือว่าดีนะในเรื่องของการเงินก็จะมีแนวโน้มนะครับอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยคนโสดก็ธรรมดาอยากมีคู่มีแฟนต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้วะอัศวินถือไม้เท้านะครับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นคุณก็เป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วนะครับวันนี้คุณมีโอกาสที่จะเดินทางแบบกระทันหันชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนนะในเรื่องของงานของคุณส่วนการเงินของคุณในวันนี้อาจจะล่าช้าไปบ้างแต่คุณจะได้เงินจากส่วนอื่นมาทดแทนนะครับในเรื่องของความรักคุณจะพบกับคนที่มีจิตใจดีหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนก็ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะพบรักกันได้ด้วยเช่นกันของคนที่รับไพ่ใบที่3นะโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์นะครับก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ